สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก็ตามใจจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆคนไทยหลายคนบอกผมว่าก้าวครับลองขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปไปเที่ยวรอบเมืองในโฮจิมินห์นะครับก็วันนี้จะบอกว่าผมจะทำแล้วนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้กำลังขับรถในถนนชื่อว่าจันทึ่งดาวนะครับข้อดีของถนนนี้มันมีต้นไม้เยอะแยะมากแล้วต้นไม้นี้มันสูงมากๆนะครับแบบนี้ชอบมากเป็นถนนที่ผมชอบมากเวลาที่ไปทำงานนะครับแล้วก็ถนนนี้มันกว้างรถไม่ค่อยติดด้วยนะครับถ้าส่วนใหญ่ถนนที่เวียดนามมันแคบมากแล้วคนก็เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เยอะมากแถวนี้เป็นแถวที่ตลาดเบนทังนะครับคือที่นี่เขากำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ห้างในใต้ดินอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเสร็จในเร็วๆนี้แล้วข้างๆจะเป็นรถแมล์รถบัสของ VinFast นะครับที่คนเวียดนามผลิตเองแต่รถแมล์นี้มันไม่ใส่น้ำมันนะครับมันจะใส่ไฟฟ้านะครับนี่กำลังเข้าในเขต1แล้วนะครับคือจากบ้านผมเข้าในเขต1มันไกลมากมันแค่ไม่ถึง15นาทีเองรวมกับรถติดด้วยนะครับนี่ส่วนมากข้างถนนที่เวียดนามจะมีต้นไม้เยอะแยะแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่คนเวียดนามเขาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์บอกว่า1ก็คือค่าภาษีที่เวียดนามแพงมากคนเวียดนามเขาไม่สามารถที่จะซื้อรถยนต์ได้แล้วนี่ก็จะตึกวิเทสโก้นะครับแล้ว2ก็คือบอกว่าถนนที่เวียดนามมันแคบไงถ้าสมมติว่าใครๆเขาก็ซื้อรถยนต์เขาไม่รู้ว่าที่จะจดรถที่ไหนแล้วเนี้ยวัยรุ่นที่เวียดนามชอบถ่ายรูปตรงนี้คือผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบถ่ายรูปตรงนี้นะครับขอโทษนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นถนนเดินเล่นใหม่ของเวียดนามข้างๆจะเป็นแม่น้ำนะครับคืออันนี้จะเป็นปัญหายิ่งใหญ่บอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าวิธีไม่สามารถหาที่จอดรถตรงไหนได้เขาเลยจอดข้างถนนแบบนี้มันไม่สวยงามเลยคือปกติจะมีตำรวจเขาจะมาจัดการเรื่องนี้นะครับก็คือเขาจะถ้าสมมติว่าใครจอดข้างถนนแบบนี้ก็คือผิดกฎหมายเขาจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถหมดเลยแล้วโดนโทษเงินหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีป้ายแบบนี้อยู่แล้วบอกว่าห้ามจอดรถแต่คนเวียดนามแบบเบื่อมากอะแล้วเนี้ยก็เป็นสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับชื่อว่าสะพานถูเทียม2นะครับถ้าข้ามไปตรงนู้นมันจะเป็นเกาะนะครับที่เขาเรียกว่าเกาะถูเทียมเนี่ยกำลังเดินเข้าอันนี้เขาเพิ่งสร้างไม่กี่เดือนเองนะครับแล้วข้างหน้าใกล้ๆตรงนู้นจะเป็นตึกแลนด์มาร์คเป็นตึกที่สูงอันดับ1ของเวียดนามนะครับสูงมากๆเนี่ยแล้วเนี่ยคือสะพานถูเทียม2นะครับคือขอโทษนะครับถ้าถ่ายวิดีโอคลิปนี้มันเวียนหัวทำให้ทุกคนเวียนหัวก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้บอกให้หลานถ่ายให้นะครับแล้วผมจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นMRT ในใต้ดินเขาสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะใช้งานบอกว่าสถานที่ต่อไปเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอให้มันสร้างทั้งหมดสถานที่อันนี้ข้างบนจะเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จก็เขาบอกว่าน่าจะใช้งานได้ในปีหน้านะครับที่ฮันโฮจิมินห์นะครับคือผมเองตอนที่กลับไปดูคลิปนี้ก็รู้สึกเวียนหัวมากเวียนหัวจริงๆขอโทษนะครับคุณผู้ชมถ้าถ่ายแบบไม่มืออาชีพเลยแต่ก็นี่เป็นถ้ำผมไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าไงนะครับค
คือส่วนมากที่เวียดนามจะมีเขาเรียกว่าวินโฮมเขาสร้างตึกเยอะแยะคอนโดเยอะแยะแบบสร้างเป็นสูงสูงมากอะมันเหมือนแบบทำไมอะผมรู้สึกว่ามันสร้างตึกสูงแต่แบบมันสูงเกินไปอะแต่ที่ดินที่ที่โฮจิมินห์มันก็แพงมากอะส่วนคอนโดอพาร์ตเมนต์ตอนนี้มันราคามันก็แพงมากแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปเขตที่2นะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นคนเวียดนามส่วนมากจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเลยแล้วข้อดีของการขับมอเตอร์ไซค์มันคือมันสะดวกไงไปไหนก็ได้เลยแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ง่ายด้วยแล้วนี่ที่ข้างตรงนู้นก็คือรถไฟฟ้านะครับเขากำลังสร้างอยู่นี่สะพานกำลังจะข้ามแม่น้ำไปเขต2เช่นกันนะครับเพราะว่าเขต2ที่เวียดนามมันกว้างมากแล้วนี่ก็คือตึกบีเลนมาร์คนะครับตอนกลางคืนมันจะมีไฟแบบเนี้ยแล้วนี่ก็เป็นโซนของ X Park ที่เขต2ส่วนมาก X Park เขาจะชอบอยู่แถวเทาเดียนนะครับแล้วก็มีร้านเยอะแยะแบบเนี้ยมีเยอะมากดูเงินหัวจังเลยเนาะขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ดูเงี้ยหัวจริงๆคือไม่รู้ว่าเราควรจะใส่กล้องอะไรอ่ะใส่เครื่องอะไรให้มันให้เวลาถ่ายแบบดูไม่เงี้ยหัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ช่วยแนะนำให้ผมด้วยดูแล้วแบบรู้สึกส่วนตัวเองนี่ยังไม่ชอบดูจนจบเลยไม่รู้คุณผู้ชมจะชอบดูไหมแถวนี้ชนมากคน X Park จะมีเยอะแยะมากไม่ไหวแล้วก็จะทำ voice over จนถึงตอนนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามถ่ายให้มันดูมันแบบเขาเรียกว่ายังไงอะผมไม่รู้อธิบายภาษาไทยยังเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็จะพยายามค่อยๆปรับปรุงนะครับแต่ก็รับอ่านรับฟังคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทั้งหมดแต่ต้องขอโทษด้วยที่ตอนที่คลิปครั้งนี้ผมทำยังไม่สวยงามยังไม่เพอร์เฟกต์เหมือนที่ผมก็พยายามทำให้มันมีวิดีโอคลิปออกมาสวยงามให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ดูว่าโฮจิมินห์มันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้ามีโอกาสมาที่เวียดนามก็จะรู้คร่าวๆว่าโฮจิมินห์มันเป็นยังไงบ้างแต่ต้องขอโทษคราวนี้นะครับคือดูไม่โปรเฟสชั่นอลเลยดูไม่มืออาชีพเลยก็หลานก็พยายามถ่ายอยู่แต่หลานแบบยังเด็กอยู่อ่ะเขาถือกล้องยังไม่เหมือนอาชีพเวลาที่เขาถือมือถือของผมยังกลัวเลยต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวระหว่างขโมยจะเอามือถือในนี้ก็จะเป็นโซนของไทยสตรีทนะครับในนี้เขาจะถ่ายส่วนมากเป็นอาหารของไทยของกินหลานเล็กๆของคนไทยเท่านั้นนะครับนี่ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนตอนนี้นะครับสวัสดีครับ